าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 15:13 น.นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายงบ66ย้ำอย่าให้เกิดทุจริตเด็ดขาดหากพบเห็นการทุจริตประชาชนสามารถส่งข้อมูลร้องเรียนได้พร้อมขอบคุณครม.พรรคร่วมจัดทำงบปี 64-65 เป็นไปตามหลักการยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปบอกโซเชียลวันนี้รุนแรง 15:25 น.ศาลสั่งจำคุกอั๋วจุฑาทิพย์2เดือนรอลงอาญาปมม็อบรีเดมป่วนป่าสิ่งของหน้าศาลอาญาด้านจำเลย 1-3 โดนโทษกักขัง40วันจำเลยที่5โดน2เดือน 15:31 น.กรรมาธิการตรวจสอบการใช้เงินกู้แถลงสรุปการดำเนินงานจำนวน11ครั้งพบวงเงินกู้ตามพระราชกำหนดแบ่งการใช้จ่ายเป็น3แผนงาน 15:44 น.ประธานหอการค้าเผยมาตรการรัฐช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเชื่อรับมือโอไมครอนได้ยกเลิกเคสแอนโกไม่กระทบการท่องเที่ยวล่าสุด 15:58 น.ตำรวจสอบสวนกลางบุกจับแม่เด็กชาย8ขวบหลังปล่อยพ่อเลี้ยงทารุณกรรมลูกแท้ๆจนเสียชีวิตเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up